ซูเปอร์ลูปขนาด30กรัมราคา129บาทนะครับเจ้าตัวนี้ถูกส่งมาจาก Mr. Ash นะครับส่งมาให้รีวิวคือเขาซื้อมาใช้แล้วเขาก็ให้ผมรีวิวนะครับมัลติเพอร์เพรสกรี e นะครับเป็นจาราบีแล้วกันจาราบีขาวจาราบีอะไรเงี้ยเรียกแบบบ้านๆเลยนะครับจริงๆมันไม่ใช่จาราบีจาราบีมันเป็นอีกแบบหนึ่งแต่เอาเป็นว่ามันเป็นอเนอเพสหรือเป็นกรีสหล่อลื่นนะครับสำหรับโอริง ไม่ว่าจะเป็นไฟฉายโอริงดำน้ำนะครับอุปกรณ์กันน้ำต่างๆซิลยางต่างๆนะครับทำในสหรัฐซูเปอร์ลูกก็เป็นแบรนด์ที่ผมก็คุ้นเคยนะเพราะผมก็ใช้งานอยู่นะครับก็จะมีวันหมดอายุด้วยคือปี0อ9มันก็อีกนานเลยนะปัจจุบันตอนรีวิวนี้ปี2024นะครับอีกหลายปีเลยกว่าจะหมดอายุเป็นตลับแบบเนี้ยเหมือนตลับยาแซมบัคอะไรแบบนี้เลยนะครับโอเคเราลองมาดูกันที่เจ้าตัวนี้เลยแล้วกันว่า เขาเป็นยังไงนะครับส่วนตัวผมเองก็ใช้ซูเปอร์ลูปอยู่นะครับผลิตภัณฑ์เขาก็เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงเลยทั้งซิลิโคนสเปรย์นะครับทั้งกรีสทั้งน้ำยาหล่อลื่นแบบเป็นซิลิโคนเป็นน้ำอะไรเงี้ยแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ได้รีวิวซูเปอร์ลูปไปเยอะอยู่เหมือนกันนะครับจะมีทั้งน้ำยาแบบที่เป็นหลอดนะครับแล้วก็จะมีทั้งแบบที่เป็นตลับอะไรเงี้ยนะครับมากมายเดี๋ยวลองแกะไอ้ตลับนี้ออกมาก่อนนะมันแพ็คมาแน่นมากนะครับโอเคครับตัวตลับก็เป็นตลับ เหมือนเป็นอลูมิเนียมนะครับบางๆแบบนี้มาในลักษณะเหมือนตลับแซมบักเลยใหญ่พอๆตลับแซมบักแซมบักใหญ่นะครับมันเป็นฝาหมุนออกมานะครับเราจะเจอกับตัวกรีสข้างในซึ่งเป็นสีขาวขุ่นแล้วก็จะมีความเหนืดนะเหมือนยาหม่องนะครับแบบนั้นเลยกลิ่นไม่มีนะครับไม่มีกลิ่นเลยนะครับบางคนบอกเอ้ยมีกลิ่นตุ๊กไมอะไรไหมไม่มีกลินกล่นเลยครับดมนี่คือไม่มีกลิ่นคล้ายเทียนไม่มีกลิ่นคล้ายอะไรทั้งนั้นไม่มีกลิ่นเลยคือแบบหลับตาแล้วเอามาจอดจมูกแล้วดม สูตรแหวเลๆนี่ยไม่มีกลิ่นอะไรเลยครับจริงแล้วความเหนืดของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะคือเหนืดเหมือนกับพาราฟินที่มันมีความเหลวนะครับหรือจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับยาหมองหอเหนืดเหมือนยาหมองนะครับ30กรัมนะก็ใช้ได้เยอะอยู่นะสำหรับคนที่ใช้งานหล่อลื่นไฟฉายนะครับแล้วก็ตัวของไอรกรีซเนี่ยมันจะใช้งานได้ทั้งการหล่อลื่นโอริงนะครับซึ่ง ถ้ามีโอริงใช้งานอยู่นะครับแบบนี้ออพี่ๆก็เอามาทาโอริงได้นะครับทาโอริงเพื่อป้องกันการกรอบแตกเออบางทีใช้งานเปน็นนานโอริงมันเกิดการกระด้างนะยางมันตายนะมันก็จะขอบแตกก็เอามาคลึงแบบนี้จะสังเกตว่าที่นิ้วผมเนี่ยมันจะมีความเมืองความมันอยู่นะครับแต่พอเราทาไปที่ตัวโอริงแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ได้ พอกหนานะมันจะกลายเป็นมันมันเมืองเมืองนะครับแล้วตัวยางเนี่ยมันก็จะมีความอ่อนนุ่มลงใช้งานได้นานขึ้นนะครับทนต่อความร้อนอุณหภูมิได้มากขึ้นคือมันจะอยู่ได้นานขึ้นว่าอย่างนั้นเถอะนะครับไม่ว่าจะเป็นโอริงที่เป็นโอริงไฟฉายโอริงอุปกรณ์ดำน้ำนะครับหรือว่าจะใช้งานอย่างอื่นก็ตามนะพี่ๆก็สามารถเอาไปใช้จะเป็นหล่อลื่นเฟืองพลาสติกที่ใช้ในรถบังคับรถทามิยารถอะไรแบบนี้ก็เอาไปใช้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ ข้อต่อบานพับมีดต่างๆนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ของซูเปอร์ลูปเองเนี่ยผมก็มีใช้งานอยู่นะครับทั้งแบบที่เป็นหลอดเป็นน้ำเหลวๆอย่างเงี้ยนะครับเหม็นเหมือนอ้วกนะครับอันนี้รีวิวไปแล้วด้วยนะครับครั้งก่อนแล้วก็จะมีแบบเป็นหลอดแบบนี้นะครับจริงๆคือมันคือแบบเดียวกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าอันนี้มันเป็นตลับมันควักใช้ง่ายนะแต่นี้มันเป็นหลอดเล็กก็คือบีบนะครับก็จะเป็นแบบเดียวกันเลยนะเป็นซินเทติกกรีสเหมือนกันนะครับบีบมานี้ฝาก็จะบอกเป็น มัลติพรอพ์เฟสครีสนะครับก็เป็นซินเทติกเหมือนกันนั่นแหละจริงๆแล้วนะครับไม่มีกลิ่นเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดไปใช้กับลูวีน้มเนี่ยมันจะเกิดเป็นสีเทานะครับแต่เนื้อมันก็จะเป็นขาวๆเออเหมือนกัน2หลอดนี้เหมือนกันเลยนะเพียงแต่ว่ามันนานแล้วนะครับผมก็ใช้มามันก็จะหมดแล้วบีบจนตูดทะลุเลยนะครับเนี่ยลองดูลองบีบให้ดูนะครับเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันไม่มีอะไรต่างกันเลยนะครับมันจะเมืองเมืองแบบนี้นะครับไม่มีกลิ่นเหมือนกันแล้วก็ถ้าหลอดใหญ่หน่อยก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ก็คือเหมือนกันแหละแต่นี้มันเยอะกว่านะครับหลอดโตหนะ่อยผมก็ซื้อมาใช้งานเจ้าตัวนี้ตลับนี้มันก็ประมาณนี้นะครับคราวนี้เวลาใช้งานเนี่ยมันใช้งานยากเพราะเป็นตลับนะครับเราต้องหาไม้มาเขีย่ยหาอะไรมาตักนะครับหรือว่าจะเป็นแปลงเนี่ยตักแล้วผมจะหล่อเลื่นไอ้จุดตรงนี้นะครับไอ้ตัววัสดุตัวนี้นะครับเขาจะเป็นลักษณะก็คือมันจะติดอยู่นานอยู่นานเลยนะครับถ้าเกิดใครอยากจะหล่อเลื่อนพวก วัชเชอร์ที่เป็นไนลอนนะครับหรือว่าจะเป็นทองเหลืองนะครับที่ต้องการความเขาเรียกว่าไม่ได้อยากให้มันลื่นแต่อยากให้มันไม่สึกไม่เสียดสีแล้วมันไม่ไม,ไม,ไม,ไมีเสียงดังนะครับก็ใช้เจ้าตัวนี้แหละนะครับในการหล่อลื่นได้นะออต้องบอกว่าเหมาะมากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่อยากให้มันลื่นปลื้ดลื่นปลื้ดเลยเนี่ยนะครับไม่เหมาะนะเพราะว่าตัวนี้มันจะมีความเหนียวพอพอสมควรนะครับซึ่งเนี่ยถ้าเกิดผม เปิดอย่างเงี้ยไปเนี่ยนะสังเกตว่ามันจะอยู่อย่างเงี้ยนานมากนะครับมันจะไม่ไหลไปไหนเลยเพราะว่ามันเป็นกรีซข้อดีก็คือมันจะอยู่นานนะครับหล่อลื่นได้ลดการเสรียดสีลดการสึกหรอของวัสดุแต่ข้อด้อยก็คือมันเหนียวมันหนามันก็จะดึงดูดพวกฝุ่นทรายเข้าไปติดนะครับทำให้เกิดเป็นคราบสกปรกดําติดอยู่แต่ถ้าใครไม่ได้สีเรียสเรื่องความดําความสกปรกก็ใช้ไปเลยนะใช้ไปนานๆมันก็จะหล่อเลื่นป้องกันการเสรียดสีได้ดีมากเพราะเป็นซินเทติก นอกจากนี้บางคนบอกว่าจะเอาไปเคลือบมีดก็ได้นะแต่ผมไม่แนะนําเพราะว่าการเคลือบกรีสพวกนี้มันจะทําให้เกิดการเก็บกักความชื้นแล้วมันเกิดปัญหาคือเป็นสนิมเป็นจุดๆได้นะครับหรือคือเคลือบเป็นลองเทอมอไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับก็ต้องบอกแบบนี้ดีกว่านะครับนี่ก็เป็นซูเปอร์ลูปนะครับลูปสาหรับกรีสสาหรับหล่อลื่นแบบอนเนกประสงค์ละกันเนาะก็ประมาณนี้นะครับเป็นเจล สีคุณๆนะครับเหมือนเทียนแบบนี้นะครับก็ลองดูลองพิจารณาดูมีหลายรูปแบบมีเป็นตลับใหญ่กว่านี้ก็มีนะครับมีเป็นหลอดก็มีนะครับแล้วแต่เลยเราเจอกันใหม่อพพิซจดหน้าขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมบายบายเฮบิไรเดนเอาท์